ได้รับยาดมเจ็บประสาทก่อนแต่ทั้งนี้เจ็บประช้าอันนี้12ประช้าครับเข้าไปดมเข้าไปครับฝ่ายหญิงนี่อันนี้ครับก็เอายาความดันมาเพราะเวทียก3ครับรีบๆทำครับเพชรสำราญกิติศักดิ์เพชรสำราญแดงกิติศักดิ์น้ำมันยก3ครับแหมเปิด 2,000 ครับแม่ดูว่าความยาวของเพชรสำราญได้เสียบซ้ายอ้าวเสียบไล่แขนครับเอาละครับจริงหนักจริงแรงเลือดมีไม่ดีเบาครับเอาที่ออกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับต่อยซ้ายโอ้โหเอาละครับสุดสุดยาวจะมีหมัดมาเสริมดีดีครับก็แต่ละตัวไม่ถึงครับดีเพชรสำราญหลับซ้ายมาต่อยซ้ายหลังครับเอาละครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายเอาเข่าดีดีซะล็อกตีมาทีเดียวช่วงพักยกน้องคุณลูกเนาะรายชื่อคุยกันสนับสนุนที่มอบมาแล้วนะห้างร้านต่างๆเดี๋ยวเราจะขอบคุณทุกห้างร้านทุกท่านทุกคนไปเรื่อยๆนะที่ส่งรายชื่อมาเริ่มเติมที่ผู้บรรยายยกขึ้นทางครับโอ้ตักกระเบียนได้ทางด้านขวาขณะที่ความยาวครับแม่พยายามจะเก็บขวาทีนึงครับเพชรสำราญทีมงานวันดีเกษตรจากวังหินวังหินนี่ก็วันที่6นะครับที่บ้านหนองนารีสูงวังหินอีก2วันครับแฟนๆไปเจอกันเฮ้ยนะเฮ้ยมาลุ้นมาเชียร์ด้วยเออแล้วยกดีนี่เป็นยกที่ใช้แรงเยอะเลยครับผู้นี้อันนี้อันนี้ก็ยุบช็อตเอ้ยนะกิติศักดิ์เต็มพุทธสัมยังเหลืออีกสองยกเลยครับดูว่าน้ำมันในถังนะของใครจะหมดก่อนโดยพลทางด้วยและซ้ายและขวารับตีรับทับตีคืนนะเรียนครับเอาไว้เอาไว้เย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 ้แรงเลยครับเพชรสำราญเป็นเกินสีแดงครับตีซ้ายนะครับตีซ้ายเดี๋ยวอีกสองยกครับขอบคุณนะครับร้านชาบูหมูอ้วนนะครับแล้วก็ขอบคุณโรงแรมทาทองครับขอบคุณสุรยุทธ์กองทองครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทละขอบคุณท่านจารุพัฒน์สมพรปลัดเทศบาลเมืองกันทละแล้วก็ร้านจอขาไม้ครับเสียโดนนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านคาทายุทธ์เตียด้วยนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านก็สนับสนุนมาขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองกันทละค่ะท่านปอนกนลกชัยเดชะนะคะขอบคุณร้านทองเครื่องเย็นเสียงหน่วยน้องจอกสิริยเทเลคอมแล้วก็น้องภูพานเนื้อย่างขอบคุณร้านบุญเสริมโอสถแล้วก็ร้านรุ่งเรืองหลังคาเหล็กด้วยนะคะร้านพี่กุลแก้วร้านรวยแจ่วร้อนขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสมนศักดิ์ชโลพรครับนายกเทศมนตรีเมืองกันทละขอบคุณนายประสงค์จริยาวุฒิธนชัยกุลนะครับเดี๋ยวรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณนายนิรันชัยถุงจับครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎเสลาแล้วก็ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะคะท่านวิชิตไรสวรรคุณด้วยนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองกันทละท่านธัญพัฒน์รุจิรารังสรรค์ด้วยค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันด้วยนะคะท่านผอ.ทองดีชื่นตานะคะขอบคุณท่านร้านผู้จัดการร้านสักไทยด้วยนะคะท่านประหลัดใจสิงค่ะบนเวทียก4เราจะมาขอบคุณเพื่อนแต่ไม่ได้นะขอบคุณแกเพื่อนสำหรับท่านนักกีฬามาสู้กันต่อครับมาต้องบี้กันต่อครับยกที่4แล้วเพชรสำราญแดงกิติศักดิ์น้ำเงิน
ผู้ต่อไปย้อนยุคขึ้นมารอแล้วทำมาเล็กกับเดอะซันแสนเป็นหนึ่งหมื่นนะพี่แก่ครับคุณลุงแสนหนึ่งหมื่นนะย้อนยุคกับผู้ต่อไปแสนหนึ่งหมื่นห้าพั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 นห้าว่าเสียงเชียร์นะครับคนละมุมคนละมุมเลยครับวัดกันที่พละกำลังแล้วตอนนี้ครับไปยุ่งไปช็อปไปยุ่งเลยครับตีไม่ได้เยอะครับสีสันแดงเอาดีนะกุหลาบขาวลูกป่าบงครับจิ้วเพชรสีแดงแต่วันนี้เราชนะนี้ตัวน้ำเงินเนี่ยก็มีการชุดใหญ่ขึ้นกันนะเจ้ากิตติศักดิ์คอหลักคุณนะนี่ปากกระแบกเชื่อไม่เอาครับแย่ครับมาควายมาควายมาควายไทยส่งสีผู้ที่แบบ12,000และผู้นี้ที่ดูว่าเป็นไงเอาแย่นี่ยังไม่พอครับลงฝ่ายรุ่นไล่ก็เพชรสำราญครับเกมรับของกิติศักดิ์ล็อกเรียนเข่าครับล็อกคอไว้ก่อนแล้วครับกิติศักดิ์ครับพอเรียกเขาได้เดินอัดดมล็อกไว้เลยครับหมดยกที่4ครับ4ยกใหญ่ๆไปขอบคุณช่างนุ่นครับอัปเดตครับอัปเดตครับย้อนยุคคือตันวันเล็กกับเดอะซันหลังจากนั้นจะไปพีรพัฒน์ยอดศิลานะคุณลุงนะยอดดวงใจเวชบุญจ่อเวชวันใจเวชอนุวัฒน์แล้วก็ไปก้องใจกับปันดาแล้วก็จะปิดท้ายที่ปานเพชรกับขุนบทน้อยครับอัปเดตตามที่ช่างนุ่นแจ้งมาขอบคุณคุณออสวิบูลครับวันนี้มากับเจ๊สายของเราด้วยนะคุณแม่ของหนึ่งชัยวัฒน์มาดูมาชมบรรยากาศเกาะติดขอบด้วยกันกับวันนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะวันนี้เจ๊สายเราซ้อสายเราคุณออสวิบูลทีมงานหนึ่งชัยวัฒน์บางบัดของต่างนะครับคู่ต่อไปผู้ย้อนยุคจะได้รับเกียรติจากท่านเรียนเชิญท่านไปร่วมงานนะคะสำหรับท่านในเบอร์ศีรษะนะคะท่านสุรพลศรีพนมชนากรเอาละครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายครับแล้วก็ท่านต่อไปก็เก็บยก5ยกสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณร้านป๊อปมันไก่นี่วันนี้ทีมงานกาดนะครับมาร่วมทำหน้าที่เนาะครับทำหน้าที่กดเชือกทีมงานของเสียบุญเพชรเจริญชัยครับครับขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายด้วยนะครับไฮไลท์ผู้มันมากผู้ใหญ่ๆยังอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่จากยังไม่จบครับไม่ว่าจะเป็นเพชรวันชัยกับเพชรอนุวัฒน์ไอ้วันนี้ยอดดวงใจกับเพชรกุชอบพีรพัฒน์กับยอดศิลาตามเพชรกับขุนพลน้อยก้องชัยกับปัตตาอย่างอยู่ครบครับในวันนี้ก็เราจะแค่ตระหนักตัวต่อพานคุณหานด้วยนะครับท่านพี่นายแสนเปลื้มแล้วก็ท่านรองนายกตัวต่อพานคุณหานด้วยนะครับท่านอิจรัตจำนงนะฮะยกสุดท้ายครับบนเวทียก5ยกสุดท้ายเลยสอบท่านเป็นสับราครับแต่งเกมปีดให้ต้องเดินแล้วก็ขวามาเกี่ยวสองพันครับพยายามไล่แขนครับกิตติศักดิ์ครับตู่ต่อไปเนี่ยก็แสนตึงเดินครับยอมยุ
เขาบอกว่ามวยย้อนยุคนี่กระแสแรงครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านพยากรณ์เป็นสำหรับครูนะครับรองผู้บังคับการจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณเสียชาติกัตถลักษณ์นะครับป๋าอั้มไอศยารีสอร์ทอย่างนี้นะครับชูมือให้กับน้ำเงินนะฮะกิตติศักดิ์พรหลักคุณนะเอาติ๊บมาด้วยแล้วดูอีกนะ